น้ำหนักรถบรรทุกในการโหลดเนี่ยให้มันแบกกับตัวรถอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมฮะถ้ามันตู้สั้นมาใส่แค่ยาวคุณก็เปลืองเนื้อที่ในถนนไปนั่นเท่ากับเข้ารถสิบล้อสองคันแล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณก็คิดดูถ้าเกิดตู้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันตู้หนักคุณจะทำได้ไงเพราะว่ามันมากเกินลิมิต25ตันถูกไหมนี่อันนึงที่จะฝากแล้วอันนึงก็คือว่าที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นซิงเกิลวิดีโอเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะมาแล้วเพราะว่าโปรเจกต์นี้ทำตั้งแต่ปี2536ซึ่งจะเป็นโมเดลที่แม่สอดนะฮะคือแม่ตั้งแต่2536เนี่ยก็ทำสำรวจมาแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการผ่านการของโรงกอดอยู่ถ้าเป็นซิงเกิลวิดีโอขึ้นมาผมคิดว่าปัญหานั้นก็คงจะช่วยไปได้มากแต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงว่าความฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าไปดูนะเพราะว่าเฉพาะทำไอ้เซอร์เวย์ตัวนี้ก็ตั้งแต่2536ที่2554แล้วเนี่ยคิดไอ้2554แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยลองคิดดูนี่คือเมืองไทยฮะประเทศไทยทำงานแบบนี้ฮะดังนั้นคนที่มีความสามารถในหน่วยราชการต่างๆที่ก็มีความสามารถแล้วก็มีไฮวิชั่นเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องไปที่อื่นนะฝากไว้แค่นี้ครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้คุณเอ็ดดี้ถามน้ำก่อนเลยกันนะครับแล้วก็ผมพูดในภาษาของคุณเอ็ดดี้ได้ถามก่อนนะก็ปกติน้ำหนักของรถเราที่วัดนะครับก็เอาตามมาตรฐานอังกฤษครับคือวัดน้ำหนักรวมที่เปล่าไม่ใช่วัดน้ำหนักของที่ล้อซึ่งเราเป็นกองมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้โควต้ารถทั้งหลายที่วิ่งข้ามแดนผ่านแดนเนี่ยเขาก็ไปลอกมาจากคนเรื่องการบินครับประเด็นการบินก็มีเรื่องคลาสสิกไรท์ในรถที่มันพัฒนามาทีหลังเรื่องข้ามแดนก็เลยเป็นกองทางข้ามการบินที่บอกว่าเครื่องบินยี่ห้อไหนบินได้สายการบินไหนน่าจะจำนวนได้กี่ไฟล์ต่อสัปดาห์ทางรถนี่ก็เป็นกองของเขามานะครับอันนี้ก็เลยเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบนะแล้วก็ส่วนเรื่องการประกันภัยซึ่งเป็นอิชูที่ซ้ำกันไม่ว่าจะไปเหนือการใต้ออกตกพอดีในกติการะหว่างประเทศในเวลาพูดถึงการขับรถอะไรต่างๆเนี่ยจะมีพูดอันเดียวก็คือการประกันภัยบุคคลที่3ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะไปลาวพม่ามาเลนะครับอันนี้เป็นคอสหรือเงื่อนไขที่ไม้ตายถึงเล่นจะเป็นบุคคลที่3นะผมเคยคุยกับกรมการประกันภัยสมัยก่อนที่ก็อยู่กระทรวงพาณิชย์นะเขาก็เลยรับว่าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยในเวทีประกันภัยอาเซียนก็ไม่รู้คุยแล้วมันจะคุยไปไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หนีจากเราไปแล้วคือย้ายไปสุขุมวิทครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ติดต่ออีกแล้วนะครับเพื่อนพี่น้อยพอมีเหตุผลนะครับประกันภัยเนี่ยผมคือคนรู้จักนะหายไปหมดนะครับเพราะเขาย้ายกระทรวงไปนะครับแล้วเขาก็รับก็จะไปคุยเรื่องซื้อใบเดียวโคเวอร์ไปหมดไม่งั้นตอนนี้เราก็ต้องไปซื้อใช้แดนแล้วอีกว่าคุณประกันก็ไม่ครบนะครับยิ่งลาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในเรื่องการประกันภัยเพราะว่าบริษัทประกันภัยถูกโดมิเนตโดยมอนอโพลีนะครับแล้วมันไม่ค่อยทันสมัยมากส่วนมาเลย์แอดวานซ์มากกว่าแต่แน่นอนครับต้องไปซื้อประกันทางชายแดนที่ต้องเสียเวลาเล่นๆนะครับแล้วก็ข้อมูลเดียวกันครับก็คือเรื่องที่วันนั้นได้รับจดหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับแนะนำว่ารถไทยเวลาเข้าลาวไม่ควรจะไปชนกับรถอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรถของคนปกติที่วิ่งเข้าไปเที่ยวและแม้กระทั่งรถทัวร์รถบัสเนี่ยเขาไม่ควรจะไปวิ่งชนอะไรเลยเพราะว่าจะเสียถึง500,000-5,000,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยพอดีเป็นหนังสือเวียนที่เขาวิ่งมาไม่ใช่เฉพาะรถสินค้านะรถประชาชนที่ขับไปก็แนะนำว่าไม่ควรจะชนหรือไม่ควรจะให้เขาชนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับขอบคุณครับเชิญคุณเรดดี้ครับตอนนี้ครับครับลองเล่าเรื่องรถสองทะเบียนหน่อยสิครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ติดค้างมานานนะครับเรื่องที่รถไทยนะครับก่อนจะเข้าถึงเรื่องรถสองทะเบียนนะครับเมื่อกี้เรื่องน้ำหนักครับจริงๆอาจารย์พูดมันก็ถูกครับคือว่าเขาไปนั่งอิงของจริงอะไรมาแต่จริงคาดความความรู้สึกผมว่าเพราะว่าอิงตามสภาพถนนที่เขาปูมากกว่าเพราะว่าไทยบ้านเรานี่ปูถนนบางมากเลยมันรับน้ำหนักอะไรไม่ได้แล้วครับทุกๆถ้าไปเทียบดูตามโปรดมาก่อนมันจะสูงกว่านี้มันจะเป็นเลนแกว่งไปแกว่งมาเรื่องของน้ำหนักบรรทุกต่อคันเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาณปัจจุบันเนี่ยรถเดี๋ยวไม่รู้อีกสภาพต่อไปมันจะลดอีกหรือเปล่าเพราะว่าคุณเล่นปูยางมาต่อยนิดเดียวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยคุณไปดูมาเลยครับรถสามเขาเท่ากันเขาทุกน้ำหนักได้มากกว่าคุณอีกตั้ง5-6 ตันแถมคุณโอเวอร์โหลดไปนิดๆหน่อยๆตันไม่ว่าเลยแต่บ้านเราผมทุกก่อนออกไปเนี่ยเจอด่านตาช่างเกิน200 กิโลเอาขึ้นศาลผมบอกว่าคนขับผมต้องถอดเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ไม่มีการอารุ่งอร่วยจริงๆผมถามว่าเนี่ยตรงเนี้ยคุณเอาอะไรมาเป็นมาตรารถบางรถ3เท่าใช่เฉลี่ยตรงน้ำหนักใช่ครับแต่ถ้าสินค้าคุณต่างกันเป็นสินค้าที่คุณไม่ต้องใช้เครื่องเจนเซ็ตน้ำหนักตัวเจนเซ็ตก็จะไม่มี
คุณไม่ได้ทุบได้ตามปกติแต่จริงถ้าคุณเป็นรถที่ใช้เจนเซ็ตน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2ตันสำหรับเจนเซ็ตตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็คือปัญหาละทำให้น้ำหนักเฉลี่ยของในการบรรทุกคุณน้อยลงทำไมคุณไม่แวรี่ตรงนี้บ้างคุณอะไรก็ฟิกตามนี้ตามนี้ตามนี้หมดใช่ไหมฮะเท่าคุณจะไปว่าต่างชาติมาแย่งคุณเลยคนไทยยังกินกันกันเองเลยอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้ว่าพูดในนามบริษัทที่ผมทำธุรกิจอยู่อะไรรุ่งรวยกันหรือว่าอะไรพอจะเป็นแกปที่มันมีตัวบวกลบได้ก็ควรทำนะครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของคนไทยเราเองนะครับส่วนเรื่องรถ2ทะเบียนตามชายแดนเนี่ยทางใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะมากซึ่งโดยปกติแล้วเสีย2ทะเบียนมาเนี่ยมันก็จะมีเลนของมันอยู่ว่าวิ่งให้ไปได้แค่ตรงไหนกี่กิโลอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งถึงนู่นเลยเชียงใหม่รถสัญชาติมาเลย์ครับวิ่งนู่นทะลุเลยเชียงใหม่ไปส่งของที่เชียงของได้เลยก็ถูกต่อไปไอ้นู่นก็รับโดยที่ไม่ต้องใช้รถไทยก็ได้ทุกวันนี้มันวิ่งไปนู่นเลยฮะคนไทยไม่ได้อะไรเลยได้แค่ค่าผ่านทางนิดๆไปหน่อยถามว่าคุณทำทำไมอ่ะถ้าคุณมีมาตรการที่เด็ดจริงๆแล้วคือรถสองป้ายวิ่งมาแค่ถือว่าพัทลุงแต่นี่ผมจำไม่ได้ว่าณปัจจุบันนี้มันถึงไหนละแค่พัทลุงคุณก็ต้องควรจะมีด่านของคุณอ่ะตำรวจด่านก็คุณมีเยอะแยะจะตายไปจับอะไรคนละ20บาททำไมคุณไม่จับรถอย่างเงี้ยคุณไปจับสวยคนละ20ไปทำทำไมรถอย่างเงี้ยคุณเรียกได้ตั้งเยอะทำไมคุณไม่จับเอาขึ้นศาลคุณได้โอ้โหได้หน้าได้ตายทำไมคุณไม่ทำใช่ไหมฮะถามแล้วก็รถสองทะเบียนเนี่ยคุณจะเอารถสัญชาตินอกเนี่ยสมมติว่าผมไปลงทุนในมาเลเซียครับผมมีปีรถอยู่ผมจะเข้ามาถ้าเป็นรถใหม่เอามาเสียสองทะเบียนอย่างเงี้ยคุณเสียภาษีสูงมากคุณต้องรอแจ้งเป็นรถเก่าซึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับตรงที่ชายแดนโอ้เขาคุยกับแคนาสุรกากรรถใหม่เปลี่ยนเลยล้อยังไม่สึกอะไรเลยคุณมาตีรถเก่าได้อย่างผมเนี่ยวิ่งมาทางมาเลเนี่ยผมไปลงทุนมาเป็นเวลา7-8ปีเป็นรถเก่าแล้วคุณยังไม่ยอมไม่ผ่านนาทีคุณเอาอะไรมาเป็นมาตรการผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็เนี่ยถ้าคุณจะกีดกันคุณก็ต้องกีดกันตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันเปิดหมดคุณทำอะไรไม่ได้แล้วครับคุณอยู่แค่เซ็นเตอร์ที่กรุงเทพคุณไม่เห็นตรงชายแดนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือมันถามว่ามันเป็นความผิดไหมมันก็ไม่ใช่ความผิดของเซ็นเตอร์ตรงนี้แต่มันเป็นความผิดของคนในท้องที่มากกว่าที่ปล่อยปละเลยถ้ามีมาตรการก็ควรจะทำแบบเดียวกันนะครับนี่ครับได้ข้อมูลที่ดีมากนะครับวันนี้สำหรับทุกท่านครับไม่ทราบท่านอื่นๆมีท่านไหนต้องการจะพูดไหมครับเชิญเลยนะครับครับสักเชิญเลยครับครับไอ้ทะเบียน2ที่จะหมายถึงว่าทั้งหัวทั้งหางใช่ไหมครับที่วิ่งแบบผ่านได้มาเลยปิดโดยไม่ต้องแบบมีสวิตช์ปิดเปิดเดี๋ยวเข้ามาเลยปิดชื่อไม่ต้องปิดสองใบปิดสองใบเลยใช่ครับถ้าแบบผมคนไทยก็กอไก่ขอหรือพุงอะไรเงี้ยก็ตามตัวเลขก็จะรู้ว่าจังหวัดไหนแต่ของมาเลย์ก็ตัวเลขเหมือนกันเปลี่ยนแค่ข้างหน้ากอไก่แล้วก็เออะไรเงี้ยก็จะมีการแต่งสุดความมุมมองก็รับทราบครับเข้าไม่ได้เลยใช่ครับเป็นแบบของเรียนแต่ว่ามันจะมีการวิ่งจริงๆมันมีในการวิ่งแต่ปัจจุบันนี้ปล่อยปละเลยมากวิ่งไหนก็ได้ปล่อยตัวแดงใช่ไปมาเลสิงคโปร์ก็ได้ไม่ได้ไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้มาเลยมันถ้าเกิดในมาเลครับกับไทยแต่ถ้าคุณจะไปนู่นคุณต้องได้ทานสิข้ามแดดครับนี่นี่นะเดี๋ยวกี้พอดีเห็นเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะแต่ที่ด่านกระช่างมันแล้วน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอดีตอนนี้พอดีคนขับรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เลยบอกเทคนิคผมก็ไม่รู้กันว่าเวลาหน่วยงานราชการเวลาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นหากินของราชการหรือเปล่าคือยังดัดและช่างเนี่ยโอ้โหนี่ผมติดพูดกับราชการเยอะมากคือนี้ไม่ได้อยู่ประสบนะคือนี้
เวลารถบรรทุกที่มันน้ำ